สวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาสอนรับเพชร100เพชรนะครับเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับน้องๆก็คือเกมฟรีไฟของเรานะครับสามารถรับฟรีนะครับน้องๆก็คือรับเพชรฟรี100เพชรนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็มาดูคลิปพี่นะครับน้องๆเพราะว่าวันนี้พี่จะสอนนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้กล่องเอง80กล่องนะครับน้องๆก็คือพี่จะมีการแจกนั่นเองนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเข้าข้อความให้ดูนะครับน้องๆก็จะเข้าทางข้อความแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็คือจิ้มเข้าไปตรงข้อความแล้วก็มันจะได้เอ็กเอ็ม8หรือว่ากล่องเอ็กซ์0นะครับน้องๆ10กล่องอะไรทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้พี่จะมาสุ่มให้ดูด้วยนะครับเนาะก็คือแบบว่ามีโอกาสได้ถาวรด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมส่วนตัวของพี่นั่นเองเนาะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับน้องที่สําหรับสายฟรีก็ไม่ควรพลาดนะครับน้องๆแล้วก็วันนี้นะครับน้องๆก็คือพี่จะมาบอกวิธีรับเพชร100เพชรกันแบบฟรีๆนะครับน้องๆก็คือใครที่ยังไม่รู้นะครับน้องๆก็เข้ามาดูได้นะครับเนาะก็แบบว่าเราจะได้เพชรนะครับน้องกันแบบฟรีๆเลยนะครับน้องๆแต่ก่อนที่จะรู้นะครับหรือว่าก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับน้องๆก็คือก่อนที่จะสอนเนาะก็แบบว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับน้องๆที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเวลาพี่อัพคลิปลงไปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับน้องๆก็พี่ก็ขอแค่นี้นะครับเนาะก็ทําตามพี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าวันไหนพี่แจกของมันก็จะแจ้งเตือนน้องๆเองนะครับถ้าน้องกดกระดิ่งไว้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็สิ่งแรกนะครับน้องๆที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือเราต้องปลดซีซั่นก่อนนะครับน้องๆใครที่ปลดซีซั่นแล้วนะครับน้องๆแต่ลืมตรงนี้นะครับน้องๆก็คือแบบว่าเราอยากได้เพชรคืนนะครับน้องเมื่อเราปลดซีซั่นใช่ไหมก็คือ450เพชรเนาะแต่เราอยากได้เพชรคืน100เพชรนะครับน้องๆพี่มีวิธีนะครับน้องๆก็คือแบบว่าให้เรานะครับเข้ามาตรงสิทธิ์ขั้นสูงของเราเลยนะครับน้องๆก็คือแบบว่าทุกๆซีซั่นมันจะมีสิทธิ์ขั้นสูงนะครับน้องๆก็มันจะมีอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับน้องๆเราก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับเนาะในเมื่อเราจิ้มเข้าไปแล้วนะครับน้องๆมันก็จะมีแบบว่าการโลกนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูเลยละกันนะครับน้องๆเพราะว่าพี่ไปรับมาแล้วนะครับน้องๆก็คือนี่ครับจิ้มเข้ามานะครับน้องๆแล้วก็มันจะมีการโลกตรงขวามือบนนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปอีกทีนึงนะครับน้องๆเมื่อเราจิ้มเข้ามาแล้วนะครับก็รอแป๊บนึงนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างขวานะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้รับก็รีบมารับนะครับน้องๆก็คือแบบว่าถ้าเราปลด1ซีซั่นนะครับน้องๆเราก็สามารถรับแค่อันเดียวได้นะครับก็คือ25เพชรนะครับแต่ถ้าเราปลด2ซีซั่นติดกันนะครับน้องๆก็คือเราจะได้บัตรเพชร1บัตรนะครับน้องๆแล้วก็ถ้าเราปลด3ซีซั่นติดกันนะครับน้องๆก็คือเราจะได้75เพชรเลยนะครับก็คือแบบว่าเราสามารถรับได้3อันเลยนะครับน้องๆก็คือ100เพชรกับอีก1บัตรไดมอนด์นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับน้องๆที่หลายคนยังไม่รู้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่รู้นะครับก็ไม่ต้องโซงโง่นะครับน้องๆก็คือไม่ต้องมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่ามันมีตั้งนานแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะครับน้องๆก็คือพี่บอกคนที่ยังไม่รู้เท่านั้นนะครับพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับเนาะสำหรับใครที่ยังปลดซีซั่นนะครับน้องๆก็คือปลดก็ปลดไปนะครับน้องๆแต่ยังไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้รู้นะครับหรือว่าสําหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้ก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะครับน้องๆกับกิจกรรมตัวนี้หรือว่าสิทธิ์ขั้นสูงแบบนี้นะครับน้องก็คือวันนี้นะครับที่จะมารายงานกิจกรรมด้วยนะครับน้องว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือใครที่ยังไม่ได้จับจองก็รีบมาจับจองนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเขาก็แจกบัตรปืน2บัตรแล้วก็บัตรเพชรนะครับน้องสามบัตรกันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็เป็นของฟรีทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้จับจองนะครับน้องๆก็รีบมาจับจองนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ก็มีจํานวนจํากัดนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับน้องๆที่ GM เข้าแจกฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆเพียงแต่น้องๆนะครับเล่นชนะนะครับน้องๆก็คือ3เกมเท่านั้นนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับกิจกรรมท่าทางบูย่านั่นเองนะครับเนาะก็ไม่มีขายนะครับน้องๆตอนนี้นะครับถ้าเมื่อไหลมันวางขายนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับน้องๆแล้วก็ถ้าพี่โชคดีนะครับพี่อาจจะได้ในกล่องนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับน้องๆเนาะว่ามันเท่ขนาดไหนแล้วก็มันไม่มีขายนะครับน้องตอนนี้ก็คือหายากมากนะครับแล้วก็เป็นของแรด้วยนะครับน้องตอนนี้นะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับน้องก็มีบัตรเพชรบัตรปืนแล้วก็มีตราด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เล่นไม่เป็นนะครับน้องเดี๋ยวก็กลับไปดูคลิปเก่าพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับน้องพี่เคยสอนไว้อยู่น้องกับเก่าของพี่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับน้องที่น่าเล่นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เล่นไม่ยากด้วยนะครับกับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าสายฟรีหรือสายเติมก็เล่นได้ทั้งหมดนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ GM จัดขึ้นมาแล้วก็ให้เราเล่นกันเลยนะครับน้องก็ไม่ใช่ว่าสายเติมเล่นไม่ได้สายฟรีเล่นไม่ได้นะครับน้องก็คือเล่นได้ทั้ง2ฝ่ายนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือวันนี้พี่บอกนะครับว่าพี่จะมาสุ่มกล่องเอง80กล่องนะครับน้องก็คือแบบว่า
ต้นคลิปที่พี่รับมานั่นเองนะครับเนาะก็คือพี่ได้เติมโค้ดมานะครับบางน้องแล้วก็สำหรับบางน้องคนไหนที่อยากได้แบบนี้นะครับบางน้องก็บอกพี่ได้นะครับแจกให้นะครับบางน้องก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่พี่จัดขึ้นมาเองแล้วก็เสียตังค์เองนะครับบางน้องเพื่อ FC ทุกๆคนนะครับให้มีของไซส์กันนั่นเองนะครับบางน้องแล้วก็วันนี้ที่พี่จะมาสุ่มนะครับบางน้องก็คือแบบว่าพี่ขาดสกินปืน M14 เท่านั้นนะครับบางน้องก็คือพี่ขาดสกินปืนเดียวเท่านั้นนะครับน้องสำหรับบางน้องคนไหนนะครับที่อยากให้พี่ได้นะครับบางน้องก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูนะครับบางน้องเปิดไป10กล่องเลยนะครับบางน้องก็คือ5กล่องแรกไม่ได้นะครับบางน้องโอ้โหได้แค่ XM8 กับ XM8 กับ M14 นะครับบางน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับบางน้องก็คืออีก5กล่องนะครับเดี๋ยวพี่จะกดไปอีกครั้งนึงนะครับบางน้องก็คือแบบว่า5กล่องต่อมาก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับบางน้องที่พี่มาเกลืออีกแล้วนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับบางน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากสุ่มแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะใครที่อยากสุ่มแบบนี้ก็บอกพี่ได้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะแจกให้นั่นเองนะครับแต่ต้องทำตามกฎด้วยนะครับน้องก็คือแบบว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่ด้วยกดกระดิ่งพี่ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้แบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องโค้ดนะครับน้องพี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็ลงไปเอาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าโค้ดที่พี่จะมาแจกนะครับน้องก็อยู่ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับน้องก็ทำตามกฎด้วยนะครับน้องก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับก็เอาโค้ดไปใส่ได้ในเกมตามปกติเลยนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับน้องก็คือสามารถโหวตได้นะครับน้องตอนนี้นะครับโหวตได้ตามใจเลยนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับเราไปโหวตกันอีกทีนึงนะครับน้องก็คือโหวตหมายเลข1กับหมายเลข2นั่นเองนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับน้องพี่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับถ้าพี่ลงคลิปซะหรือว่าถ้าพี่ลงคลิปแบบว่าไม่ตรงวันไม่ตรงเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับน้องพี่ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพี่ติดธุระนิดนึงนะครับอาจจะสิ้นเดือนเลยนะครับน้องก็คืออาจจะสิ้นปีนี้นะครับเดี๋ยวปีหน้าพี่จะมาลุยเต็มที่นะครับน้องเพราะว่าพี่ติดธุระเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็เอาของมาแจกด้วยแล้วก็มาบอกเคล็ดลับน้องด้วยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย